วันนี้นะคะแม่มี่จะชวนเพื่อนๆมาทำชูฉี่ปลาใบปอนะคะปลาใบปอนะคะเอาชัดๆเดี๋ยวมันรอเรือมารัวอีกนะคะปลาใบปอนะคะหรือว่าเราจะเรียกปลาใบโพก็ได้นะคะก็แม่มี่พอดีเพื่อนเอามาให้นะคะแม่มี่ก็เลยถ้าจะเอาแกงส้มก็ได้หรือว่าจะเอาชูฉี่ก็ได้นะคะแม่มี่ก็เลยเอาเป็นชูฉี่ดีกว่าเพราะว่าแกงส้มอ่ะแม่มี่ก็ทำบ่อยแล้วนะคะก็เลยเอามาชูฉี่ดีกว่านะคะรอบนี้ก็คือแม่มี่จะชูฉี่กะทินะคะที่นี่มีชูฉี่สองแบบนะคะชูฉี่น้ำกะทิกับจะเป็นแบบชูฉี่เครื่องแกงเฉยๆอะค่ะไม่ใส่น้ำกะทิก็ได้นะคะแต่รอบนี้แม่มี่จะขอใส่น้ำกะทินะคะแล้วก็เครื่องแกงของแม่มี่เนี่ยแม่มี่จะใช้น้ำพริกแกงกะทิที่มีเหลือๆอยู่ในตู้เลยค่ะน้ำพริกแกงกะทินะคะครึ่งขีดนะคะมันมีอยู่ครึ่งนึงแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดครึ่งขีดนะคะกะทิก็ใช้ได้นะคะเพียงแค่ว่าน้ำพริกแกงกะทิอ่ะเขาจะออกเหลืองไงคะจริงๆถ้ามีแกงกะทิอยู่เป็นถุงเลยเป็นขีดเลยเนี่ยแม่มี่ก็จะใช้แกงกะทินะคะแล้วก็จะชูฉี่ออกมาแบบเป็นสีเหลืองไม่เป็นสีแดงค่ะแต่ตอนนี้ก็คือครึ่งๆกลางๆนะคะก็เลยไม่เติมขมิ้นไม่อะไรแล้วนะคะจากนั้นก็นี่นะคะอันนี้พริกสำหรับโรยหน้าเฉยๆอะค่ะพริกจินดาแดงเขียวนะคะไม่มีใช้ก็แค่เบาๆชิวๆ7เม็ดนะคะเบาๆก็เอาไว้โรยให้มันสวยๆอะค่ะได้รสชาติเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดของพริกนะคะมันจะต่างกับน้ำพริกแกงนะคะนิดนึงถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็อย่าเยอะนะคะหรือว่าจะใช้พริกชี้ฟ้าก็ได้นะคะแล้วจากนั้นก็มีใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะ 3-4 ใบได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาประเมินคร่าวๆนะคะคร่าวๆของปลาใบปอก็คือนี่ค่ะตัวจะรีบจะแบนแบบนี้นะคะป้อมๆจ่อมๆแบบนี้นะคะก็เนี่ยค่ะหน้าตาปลาใบปอจะน่ารักแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ความน่ารักก็คือเพื่อนทำมาให้เรียบร้อยแล้วน่ารักไม่ไหวหรือว่าแม่มี่จะเรียงผิดไหมเรียงปลาผิดช่องไหมไม่ผิดนี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้โอเคเอาแล้วไอ้ตัวนี้มาจากไหนอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อจับนิดนึงปลาใบปอค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะอันดับแรกเลยแม่มี่จะทอดปลาก่อนนะคะทอดมาให้เหลืองนิดนึงกรอบนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปผัดน้ำแกงเครื่องแกงนะคะไปค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะง่ายๆสไตล์แม่มี่นะคะก็จะมีเครื่องที่เติมเพิ่มก็คือน้ำปลากับน้ำตาลนะคะรอบนี้ไม่มีใช้น้ำตาลทรายนะคะไม่ใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหมดแล้วค่ะก็อาจจะมีเพิ่มเป็นเกลือนะคะเพื่อตัดรสนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เยอะนะคะมีเครื่องปรุงอยู่แค่นี้นะคะไปค่ะง่ายสไตล์มี่ลุยโลดค่ะนี่นะคะเราจะมาเริ่มทอดปลากันเลยแม่มี่ใช้กระทะแบนนะคะแล้วก็น้ำมันก็จะประมาณเท่านี้เพราะว่าปลาแม่มี่ไม่ได้ตัวโตนะคะปลาแม่มี่ก็กลับสองด้านสองตลบก็ไอ้นี่แหละน้ำมันอันนี้ก็เป็นน้ำมันหมูพอดีน้ำมันพืชนะคะแม่มี่หมดแม่มี่ไม่ได้ไปซื้อมานะคะก็เลยใช้น้ำมันหมูแทนก็ได้นะคะแม่มี่เก็บขี้ปลาเอาไว้ให้ดูแล้วก็นี่ค่ะเอาไว้สำหรับเทสนะคะนี่ค่ะถ้าใช้ได้มันกระจุดฉี่นะคะกระทะร้อนแล้วนะคะนี่ค่ะแม่มี่จะเอาส่วนหางก่อนค่ะด้านแล้วค่อยพลิกกลับนะคะ
ราจะพลิกอีกสักหนึ่งรอบนะคะที่จริงข้าวเกลือมีกำลังอร่อยได้ที่เลยนะคะเนี่ยจะเริ่มลดไฟลงแล้วนะคะแล้วก็กลับด้านสักรอบนึงค่ะว่ามันเริ่มใช้ได้แล้วเราจะไม่ทอดให้กรอบมากนะคะทีนี้ชอบกินปลาแบบเนื้อหนังนะคะเนื้อแน่นปลาแบบนี้จะเนื้อแน่นมากเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับแม่นี่สมัครขนาดนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะจะมีที่ไม่ให้เป็นที่แบบปลาเดี๋ยวเราจะไปผัดเครื่องแกงกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดเครื่องแกงกันเลยนะคะนี่นะคะปลาทอดของแม่มี่สีก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนการผัดเครื่องแกงเลยนะคะแม่มี่จะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆทีละนิดนะคะผัดแบบผัดกับน้ำกะทิอะค่ะนี่นะคะเครื่องแกงก็ไม่ต้องอ่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าลืมไปว่าอันนี้มันเป็นกะทิกล่องนะคะก็นิดนึงไฟอ่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะน้ำพริกแกงมันมีก็จะออกเนี่ยค่ะจะเหลืองไม่เหลืองจะแดงไม่แดงนะคะเพราะว่าเราผสมกันนะคะจริงๆไม่มีก็อยากใส่กะปิไปสักน้อยนึงแต่เดี๋ยวน้ำพริกมันได้แล้วอะค่ะไม่เป็นไรนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะกะปิถ้าเราใช้เตาถ่านนะคะในการทำกับข้าวนี่จะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้กะทิสดนะคะในการทำ ทวินหาชีวิตเก่าๆเมื่อก่อนทำกับข้าวต้องใช้เตาฝาเตาถ่านเตาฟืนนะคะจะอร่อยมากคุณตานี่ไม่เตาแก๊สนะคะมีจะขอแอบหยอดเกลือนะคะแอบหยอดเกลือลงไปสักประมาณ1 ช้อนชาจะเยอะไปขอสักครึ่งช้อนชาก็ยังดีนะคะปึ๊บครึ่งช้อนชานะคะไม่ใช่1ช้อนชานะคะนี่ค่ะเราจะเคี่ยวให้กะทิเครื่องแกงแตกมันนะคะก็จะมีแบบว่า
เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีมันออกมาตามเครื่องแกงเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าแตกมันนะคะเครื่องแกงแตกมันนะคะพอแตกไปสักหน่อยแม่มี่ก็จะหยอดน้ำกะทิไปอีกนะคะน้ำกะทิเราจะหยอดไปเรื่อยๆนะคะเราจะผัดให้แห้งๆแล้วก็แตกมันอีกนิดนึงนี่นะคะจะเย็นๆค่ะเวลาทำขั้นตอนอาจจะดูว่านานนะคะแต่เราก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะเราทำกับข้าวก็เวลาพอสมควรกับอาหารนั้นๆแค่นั้นเองค่ะไอเรื่องเครื่องแกงกับกะทินี่แม่มี่จะให้เวลาเขานิดนึงแต่ก็ไม่ให้มันยุ่งยากเกินนะคะเพียงแค่ตัวนี้แม่มี่ก็จะใจเย็นน้อยนึงตรงที่เคี่ยวน้ำพริกนี่แหละค่ะเคี่ยวน้ำพริกให้แตกมันแม่มี่จะใจเย็นกับเขาได้มากกว่านี่นะคะสังเกตไหมคะตรงนี้กะทิจะเริ่มเอ้ยเครื่องแกงกับน้ำกะทินี่ค่ะเริ่มแตกมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ถ้าเป็นกะทิมะพร้าวสดนะคะก็เนี่ยค่ะจะหอมฉุยมากๆเลยนะคะน้ำกะทินี่แม่มี่ใช้1ขวดเลยนะคะแต่ว่าแม่มี่จะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้แห้งแบบนี้ล่ะค่ะให้มันได้ความมันออกมานะคะในการเคี่ยวน้ำพริกแกงแบบนี้ยิ่งเคี่ยวนานยิ่งหอมนะคะเรื่องของเรื่องนะคะนี่ก็น้ำกะทิลงไปเลยค่ะหมดขวดแล้วนะคะทีนี้แม่มี่ก็จะละลายเครื่องแกงอะค่ะกะทินะคะแบบนี้ให้เขาละลายแล้วก็เข้ากันกับกะทิรอบใหม่ที่แม่มี่เทลงไปหมดเลยนะคะไม่เป็นก้อนจากนั้นแม่มี่ก็จะขอชิมนะคะชิมน้ำนิดนึงชิมก่อนนะคะโอเคมีความมันมากแล้วก็แม่มี่ก็จะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะยังไม่พอเท่านี้นะคะจนกว่าจะได้รสที่เราถูกใจนะคะแต่อันดับแรก1ช้อนโต๊ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะชูฉี่นะคะชูฉี่ปลามี2รสถ้าคุณไม่กินหวานนะคะก็จะเป็นเค็มนะคะเค็มแล้วก็ออกมันแต่ว่าไม่ใช่เค็มมากนะคะเค็มแบบกลมกล่อมอะค่ะแต่แม่บ้านไม่มีก็คือ3รสนะคะกึ่งภาคกลางกึ่งภาคใต้เพราะว่าน้ำพริกแกงที่นำมาก็เป็นของภาคใต้นะคะชิมรสอีกทีแม่มี่จะขอใส่น้ำตาลอีกสักประมาณ1ช้อนชาแต่จริงๆหวานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแม่มี่จะต้องตักด้วยน้ำปลาไปอีก1ช้อนชานะคะที่เพิ่มหวานไปอีก1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลาลงด้วยนะคะเนื้อปลาลงไปผัดนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ1ช้อนชาน้ำตาลก็จะเท่ากับว่าน้ำปลาล1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชานะคะส่วนน้ำปลาก็1ช้อนชาค่ะเกลือครึ่งช้อนชานะคะในสูตรนี้ก็คือไม่เพิ่มกะปิแล้วแต่ถ้าเราเพิ่มกะปิเราจะต้องไม่ใส่เกลือนะคะที่แม่มี่ใส่เกลือเพิ่มความนัวค่ะให้รสชาติมันกลมขึ้นโอเคนี่นะคะแล้วแม่มี่ก็จะใส่ปลาแล้วนะคะอันนี้ก็คือใส่ปลาลงไปผัดเลยหรือว่าใครจะราดก็ได้นะคะแต่อันนี้แม่มี่จะใส่ปลาลงไปผัดนะคะรู้ว่ามันอาจจะล้นกระทะนิดนึงอ
ตัวนี้เขาจะหวงเนื้อเพราะเนื้อเขาแน่นนะคะเครื่องแกงก็จะไม่ค่อยเข้าไปเท่าไหร่ก็เลยเอามาลงกับกระทะแล้วก็ยังเปิดแก๊สอยู่ยังใช้ไฟอีกเพิ่มไฟเพิ่มเนื้อเขาแน่นแล้วก็มันก็เลยไม่ค่อยจะเข้าเนื้อต่างกันกับเนื้อปลาทูนะคะปลาส่วนนี้ก็อาจจะคล้ายปลาโมงค่ะน้ำกะทิเยอะจะได้ราดข้าวได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแม่นี่จะปิดแก๊สนะคะโรยด้วยใบมะกรูดพริกนี่เราจะใส่ไปเลยก็ได้นะคะแบ่งใส่หรือว่าเดี๋ยวเอาไปโรยหน้าสักน้อยหนึ่งนี่นะคะชูชีปลาไม่มีเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะชูชีปลาใบปอของแม่มี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะน้ำกะทิข้นๆนะคะนี่ค่ะชูชีไม่มีกะทิราดต่อแล้วนะคะก็คือทำเสร็จจบในทีเดียวเลยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะชูชีปลาใบปอนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะมาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปแม่มี่จะชวนทำเมนูอะไรนะคะนี่ค่ะดูเนื้อให้ชัดๆนะคะอันนี้เนื้อเครื่องแกงของแม่มี่นะคะแบบข้นๆเลยค่ะนี่ค่ะ